จึงประกาศเอกราชจากการเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรชวาพร้อมกับสถาปนาอาณาจักรกัมพุตหรืออาณาจักรของและสถาปนาพยางปราณวดีขึ้นเป็นพระนามกัมพูชาราชลักษมีขติยนารีผู้เป็นศรีราชินีแห่งชัยราชายกย่องเทิดทูนให้พระนางพิมสวรรค์ครามวดีเป็นเทพมารดาบรมไตรโลกนาถและพระราชทานบรรดาศักดิ์แก่เหล่านักรบผู้ยิ่งใหญ่วิษณุกาเป็นลักษมินทราตำแหน่งขุนวังและพระราชทานพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พวาลันหรือไตรโลกนาถแห่งดินแดนปราสาทเขาพระวิหารให้ครอบครองพยางจันทราแต่งงานกับนาฏได้เป็นขุนพลนามว่าศรีนฤทธิ์เป็นตราพยางประภาวดีแต่งงานกับเกษาวัพติได้เป็นนักปราชญ์ผู้โรหิตแห่งราชสำนักกัมพูชาและเป็นบรรพชนของพราหมณ์ปุโรหิตนามว่าศรีสุกัณมากัมสเตนาสาได้เป็นขุนพลนามว่าศรีปริศวินาเรนทราพ่อเท่าและแม่เท่าได้รับการยกย่องให้เป็นปะกำหลวงระดับปฏิญาญะและเป็นอาญาหลวงทางแผ่นดินศรีนครเขตแดนดงลำดูน